สวัสดีครับตอนนี้พบกันเป็นตอนที่3นะครับกับการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Photomorph นะครับคือโปรแกรมเดียวนะครับตอนนี้จะมาแนะนำวิธีการทำให้เส้นผมเนี่ยเหมือนเวลาเหมือนเดินลมครับเส้นผมจะสายแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็คือจะไม่ขยับก็คือจะสายแต่เส้นผมเพราะว่าเหมือนกับเวลาเราโดนลมเนี่ยครับก็จะใช้แค่ภาพเดียวนะครับเรามาทำกันเลยครับก็เปิดโฟโต้โมดขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็มาที่หน้านี้นะแล้วก็คลิกที่อิมเมจนะครับอิมเมจก็เลยเราจะเลือกรูปตัวนี้ก็หาภาพอะไรก็ได้แบบที่ว่าจะทำให้เคลื่อนไหวแล้วเห็นได้ชัดหน่อยก็คือเอาตัวนี้ผมนะก็คือเดี๋ยวก็เลือกมารูปเดิมครับรูปเดิมก็เราต้องการทำให้เส้นผมไหวเหมือนโดนสายลมได้แล้วครับอันนี้หลักการก็เหมือนกับการทำภาพเคลื่อนไหวปกติครับเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยหลักสำคัญเลยนะก่อนที่เราจะทำให้เส้นผมไหวเนี่ยเราต้องล็อกภาพตัวแบบต้นแบบเนี่ยคือให้อยู่นิ่งๆไม่ให้ไปไหนเพราะเวลาถ้าเกิดเราทำตัวเนี้ยภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนสายแบบสายไปสายมาตามตัวเนี้ยภาพจะไม่นิ่งมันก็จะดูแบบไม่สมจริงครับอันนี้มาลองทำกันมาที่พอได้ภาพแล้วนะครับมาที่คลิกที่คอนเทนต์แพเนลเลยเดี๋ยวเราจะทำก็คือเราจะเพาะจุดเลยจุดที่ว่าจะต้องกำหนดไว้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเด็ดขาดตัวนี้ก็คือจุดพวกนี้ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเด็ดขาดคลิกไปเลยนะครับคลิกทำตามไปได้เลยครับก็คือส่วนนี้ก็คือจะห้ามให้มีการเคลื่อนไหวครับล็อกมาจำได้นะครับก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องล็อกตัวนี้ไว้ล็อกไว้เลยล็อกไว้คราวนี้เราจะมาทำให้เส้นผมเนี่ยจะใส่จะโดนลมไปทางไหนก็ได้นะครับสมมติว่าให้มันโดนลมไปทางนี้นะครับทางซ้ายเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวแรกแล้วก็มาเริ่มที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้เริ่มที่จุดใหญ่ๆเริ่มที่จุดใหญ่ๆจุดที่เราคิดว่าจะคอนโทรลได้ง่ายทำให้หมดทุกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำให้มันเคลื่อนไหวทีเดียวจะได้พอถ้าทำเสร็จแล้วทำเลยเนี่ยภาพตัวเนี้ยมันจะเคลื่อนพอเคลื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะจับเนี่ยมันก็จะยุ่งยากเลยก็ตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆทำอันนี้ก็บางครั้งเราก็ไม่ต้องจุดมากเอาแค่พอว่าให้รู้ว่าเราจะเอาตรงไหนในการให้เขาเคลื่อนไหวนะครับเท่านั้นอันนี้จุดอาจจะเยอะไปแล้วเดี๋ยวจะงงเอาครับตอนนี้ก็คือได้แล้วคราวนี้เราจะทำให้เขาเคลื่อนให้เคลื่อนไปทางซ้ายนี่ครับตัวแรกก็คือเราก็จะเอาตัวนี้ดันออกมาดันออกมานะครับดันออกมาตัวไหนก็ออกมาเยอะก็ปักกลับเข้าไปครับเสร็จแล้วเอาตัวนี้ไหมครับตัวนี้ต้องให้อยู่ที่เดิมล็อกอยู่ที่เดิมตัวนี้ล็อกอยู่ที่เดิมเราจะมาทำตัวนี้ครับตัวนี้ก็ทำได้เลยนะครับลากได้เลยกดซ้ายค้างแล้วก็ลากมาหน่อยนึงนะครับตัวนี้ก็พอได้จุดสีส้มเสร็จแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้ก็เหมือนกันพอได้จุดสีส้มแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันตัวนี้ก็เหมือนกันตัวในนี้เราก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้กัดจังหวะให้พอแบบว่าพอรู้ว่ามันจะเคลื่อนไหวไปทางนี้นะครับตัวไหนก็เล็กๆน้อยๆแล้วก็สังเกตรายละเอียดเอาไว้ครับเสร็จแล้ว
ถึงตัวไหนตัวไหนเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างบนอาจจะไม่จำเป็นต้องไหวก็ได้ตัวนี้แล้วก็มาทำถึงจุดนี้เลยจุดนี้ก็เสร็จแล้วครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าตัวไหนเรายังไม่พอใจแล้วก็ปรับแต่งปรับแต่งไปปรับแต่งไปได้ปรับแต่งไปได้ตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการปรับแต่งไปได้เรื่อยๆนะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก็ครับเนี่ยก็ประมาณนี้คราวนี้ไอ้ตรงตาตรงคิ้วเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะปรับเพิ่มก็ได้นะครับถ้าต้องการให้คิ้วขึ้นมาหรือว่าตาให้โตขึ้นก็ทำเป็นเสร็จแล้วเราก็มาปรับเพิ่มตรงนี้คราวนี้เราจะดูรายละเอียดเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะฮะนี่ก็คือเหมือนโดนลมเหมือนโดนลมนะจะไหวจะไหวอยู่นี่คราวนี้คือไหวแบบน้อยๆคือธรรมชาติแต่ว่าเราต้องการให้มันไหวคือมากกว่านี้แล้วก็ผักตรงนี้เข้ามาได้นะครับเยอะจะสังเกตว่าหน้ามันอยู่เฉยๆเอาตรงนี้ก่อนนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการดูภาพใหญ่ก็มาที่ animation ครับเสร็จแล้วตัวนี้เราจะตั้งเราจะตั้งค่าตั้งค่าความคมชัดนะครับแล้วก็มาที่ image แล้วก็มาที่ project เสร็จแล้วก็เรามาที่ตัวนี้ครับ resolution นะครับคลิกเลือกที่1280คูณ720 HD วิดีโอนะครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้วก็โอเคนะครับอันนี้ภาพก็จะใหญ่แล้วไปนี้เรามาดูกันที่เราทำไว้ก็จะสังเกตว่าเหมือนก็โดนสายลมนะครับเส้นผมก็จะมาอันนี้คือก็จะเอียงมาจะเอียงมาก็จะเอียงมาเห็นไหมเหมือนโดนสายลมครับโดยที่รูปหน้านี่ก็จะอยู่ที่เดิมจะสังเกตว่ารูปหน้ากับตัวเนี้ยจะอยู่ที่เดิมจะไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกส่วนเนี้ยส่วนหลักเอาไว้เนี้ยก็จะไหวก็คือจะไหวมาหมดนะครับก็จะไหวมาหมดมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติคราวนี้ก็เหมือนกับเป็นสายลมคราวนี้พอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ animation นี่ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่ animation อีกทีเสร็จแล้วก็มาใส่ text เนี้ย animation text คราวนี้ก็ใส่ไปเลยใส่ก็ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วสำหรับฟลอตนะครับตัวอักษรตัวอักษรเราคลิกที่นิวนะครับนิวตัวอักษรที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้ที่ว่าจะใช้เป็นภาษาไทย6ตัวนี้เท่านั้นครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้ด้วยว่าจะใช้ตัวนี้ก็ได้อักษรอย่างนี้นะครับเลือกใช้72ครับก็เสร็จแล้วก็โอเคอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้ถ้าเราปรับตัวนี้สีเขียวก็จางแต่ถ้าปรับตัวนี้สีเขียวก็จะเข้มก็คือความเข้มนะครับยิ่งปรับลดลงก็จะยิ่งเข้มมากตัวนี้ก็คือจัดอักษรไว้ซ้ายกลางหรือขวานะครับอันนี้บนกลางหรือว่าข้างล่างอันนี้ตัวสไลด์ไอตัวสำหรับตัวอักษรวิ่งก็จะให้วิ่งจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือว่าบนลงล่างล่างขึ้นบนก็ได้ครับเสร็จแล้วเลือกเสร็จแล้วเราก็คลิกที่โอเคนะเสร็จแล้วก็มาดูผลงานที่ทำไว้นะเห็นไหมฮะตัวหนังสือนะสายลมเคลียร์แก้มนางเอ่ยเห็นไหมครับก็เนี่ยเทคนิคคือง่ายๆทำคือไม่ทำไม่ยากแต่ไม่ยากเพียงแต่หลักเกณฑ์หลักสำคัญคืออย่าลืมคือเราต้องล็อกส่วนสำคัญก็คือใบหน้าแล้วก็ส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยนะใบหน้าแล้วก็ตัวลำตัวเนี่ยให้เขาอยู่กับที่เราถึงจะมาแต่งเวลาแต่งทรงผมหรือว่าอะไรเนี่ยต้องคลิกให้หมดก่อน
เดี๋ยวค่อยมาแต่งเดี๋ยวค่อยมาแต่งถ้าเราคลิกตัวนึงแล้วเรามาแต่งตัวนึงมันจะทำให้พลาดให้พลาดในเครื่องคือมันจะไม่อยู่ในรูปเดิมนะครับเนี่ยก็คือเทคนิคง่ายๆก็ใส่ตัวอักษรแล้วการทำภาพเคลื่อนไหวก็คือตอนที่3แล้วนะครับก็แนะนำเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเทคนิคดีๆให้ทำกันหรือว่าให้มานำไปใช้กันได้นะครับ